เฉพาะเรื่องนี้เลยอ๋อสัมภาษณ์เหรอสัมภาษณ์ก่อนเลยสัมภาษณ์ก่อนเลยแจ้งความเลยสัมภาษณ์ก่อนเลยให้เขาไปแจ้งความสัมภาษณ์ก่อนเลยสัมภาษณ์ก่อนเลยก็ได้เพราะมันแจ้งความนานก็เลยใช่เดี๋ยวนอนจะนานแล้วมันมีหลายคิวด้วยจองคิวไว้แล้วสำหรับพี่พศแป๊บนึงนะคะพี่ขออีกไหมไม่ต้องถือเอกสารอะไรนะมีไม่กล้ามาโชว์หน่อยก็ได้มีไหมมีเอกสารอะไรไหมมีก็เตรียมมาเลยเอามาโชว์เลยเลล่าตรงนี้พี่แสงสว่างเข้าตาเข้าหน้าพอดีเข้าหน้าพอดีโอเคโอเคอะไรแบงค์ไม่ใช่พี่ป้อมพี่ป้อมขอรูปหนึ่งนะคะพี่ป้อมพี่ป้อมขาเอกสารได้โชว์พี่ป้อมขอรูปนะพี่ป้อมแก้วพี่ป้อมถอดแบงค์ได้ป้าพี่ป้อมตื่นเนาะพี่บวมมากพี่ป้อมมีเอกสารอะไรเขามีนิดหน่อยมีเนี่ยฮะขออีกทีนะคะพี่ป้อมหนึ่งเขาต้องการอะไรจากคำโกงครับฟังให้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 อ๋อมันจะต้องไปให้เขาอ่ะก็ชนนิดๆหน่อยๆได้ได้อันนี้เป็นแพมแพมแพมเฮ้ยดาวกระจายไหนวะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวสองท่าก่อนแล้วค่อยโซ่แล้วก็สองตอนยินเสริมโอเคป๊าบไปไหนค่ะโอเคน้องผมดีอ่ะเสื้อผ้าหน้าผมได้ครับพร้อมไหมคะพร้อมแล้วบอกนะคะแป๊บนึงแป๊บนึงพร้อมครับพร้อมครับมาปอทอทำไมครับพี่พอดคนนี้คือก็อย่างเรื่องที่อันแรกเลยก็คือมาเขาเรียกอะไรมาบอกเขาเรียกอะไรมาบอกให้คดีเก่าอะนะฮะที่แจ้งไว้กับปอทให้เขากระตุ้นให้หน่อยนะฮะตอนนี้ก็มีคดีฟ้องไปแล้วฟ้องเพจไปแล้วเพจหนึ่งนะฮะก็เรียกค่าเสียหายคดีแพ่งทนายความดำเนินการอยู่แล้วก็มีพวกอะไรประชาชนพวกโซเชียลเกียร์อะไรที่เข้ามาด่าก็เข้ามาสอบถามเขาว่าคดีไปถึงไหนแล้วนะฮะแล้วก็อันนึงก็ฟ้องเพจไปแล้วอันกำลังให้ทนายความร่างอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะยื่นนะครับก็เรียกแพ่งศาลไอ้ฟ้องแพ่งอ่ะครับผมแล้วก็คดีใหม่ก็คือเครดิตที่มันเกี่ยวกับหนังนะฮะที่บอกว่าเราจะไปทำหนังถ้ำอะไรซึ่งเราไม่เคยพูดตรงจุดนี้เลยว่าเราจะทำหนังถ้ำแล้วก็ไม่เคยพูดว่าจะเอาโค้ชเอกหรือว่าเด็กๆทั้ง11คน12คนเนี่ยมาเล่นหนังเราไม่เคยพูดเลยแล้วอยู่ๆมันก็มีข้อความเข้ามาในโซเชียลเอารูปโปสเตอร์หนังม.6ทัพพาสมัยว่าเมื่อ5ปีที่แล้วมาทำเป็นแบบเข้าไปมุดถ้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงนะฮะมันเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงสู่คอมพิวเตอร์เราสามารถแจ้งได้ส่วนพวกหมิ่นประมาทเนี่ยตอนนี้เราต้องไปแจ้งที่สน.โรงพักนะฮะเพราะว่าที่นี่เขาจะเอาแค่บิดเบือนข้อมูลแต่เราก็แจ้งไปทั้งหมิ่นประมาทด้วยแล้วก็บิดเบือนข้อมูลด้วยนะเพราะว่ามันเยอะเกินเพราะว่าพี่ไม่เคยพูดตั้งแต่มีข่าวถ้ำออกมาพี่ไม่เคยพูดเลยว่าพี่จะเอาหนังเอาอันเนี้ยมาทำเป็นหนังแต่คนมันไปคิดกันเองไปมโนกันเองแล้วก็ให้คนเข้ามาด่าพี่ก็เสียหายมันเหมือนเป็นการดิสเครดิตอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ด่าแบบแรงๆเกินอะไรซึ่งมันไม่ใช่ข้อมูลจริงที่พี่จะทำเอ้ยที่พี่เคยพูดออกไปเลยไม่เคยพูดว่าจะทำแล้วก็ไม่เคยพูดว่าจะเอาโค้ชเอกหรือว่าเด็กๆมาเล่นหนังเพราะจริงๆไม่เคยคิดไม่เคยอะไรก็ดูข่าวตามปกติแค่นั้นเองครับผมอันดับแรกนะคะพี่วันนี้พี่จะมาฟ้องคนที่เรื่องถ้ำเรื่องที่บิดเบือนข้อความว่าพี่จะทำหนังเกี่ยวกับถ้ำแล้วก็จะเอาโค้ชเอกกับเด็ก11คน12คนไปเล่นหนังซึ่งไม่เคยคิดแล้วก็ไม่เคยพูดด้วยอันนี้มันบิดเบือนในไม่รู้ภาษากฎหมายเขาว่าไงอ่ะแต่เขาบอกว่าบิดเบือนข้อความอันซึ่งเป็นเท็จอะไรอย่างเงี้ยข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ขบวนอะไรคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยพี่ก็เลยเอาซะหน่อยเพราะมันเยอะเกินมันเยอะไปแล้วไงเราก็เงียบมาตลอดวันนี้จะมาแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่เอารูปมาโพสต์แล้วก็เอารูปหนังเราสมัยเก่าอ่ะมาโหดพลาดตั้ง3ปี5ปีที่แล้วมาตัดต่อเป็นแบบเข้าไปในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาพูดแล้วก็มาด่าให้คนเข้ามาด่าเราซึ่งเป็นการเข้าใจผิดเพราะว่าพี่ขนาดแท็กซี่พี่มีนั่งแท็กซี่อ่ะแท็กซี่ยังถามนี่พจน์อานนท์เปล่าบอกใช่ครับอ๋อพจน์อานนท์จะเอาเรื่องราวในถ้ำมาทำหนังเหรอขนาดแท็กซี่เขายังเขาไม่รู้ความจริงนะว่าเราไม่ได้ทำคนมันเอาไปพูดกันมัน
มันเสียงอ่ะพอพูดให้คนอื่นเข้าใจผิดใช่แล้วก็มาด่าเราอันนี้พี่ได้รวบรวมข้อมูลมาหรือรวบรวมข้อมูลมาบ้างแล้วนะฮะก็นี้เดี๋ยวก็ต้องยื่นให้เขาเพราะว่าเราเงียบมานานแล้วไงเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราโปรโมทหนังอยู่บอกเลยตอนนี้เราไม่มีหนังไม่ได้ทำหนังอะไรหยุดพักเพราะว่าเมื่อต้นปีเพิ่งฉายไปเดี๋ยวพอเราคิดสาเหตุพี่เงียบไปเพราะว่าคนอยากว่าพี่มาโปรโมทหนังอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้เอาจริงครับเพราะเดี๋ยวจะไปสอนนอยอันนี้เป็นเพจหรือว่าเป็นข้อความคนที่มาแสดงความคิดเห็นมันเป็นแบบพวกที่เอามาโพสฮะที่ทำโปสเตอร์ลักษณะแบบนี้แล้วเอามาโพสแล้วคนแชร์ฮะมันคือเอาข้อความผิดเนี่ยอย่างลักษณะนี้เป็นตัวอย่างหมายถึงต้นตอของการคนที่ตัดต่ออันนี้เลยใช่ไหมคือคนแชร์ก็โดนครับเพราะว่าข้อความมันไม่ถูกต้องคนแชร์ก็โดนนะแล้วเดี๋ยวเราจะหาคนทำใช่ไหมคนแล้วผิดคนทำรูปนี้ใช่ไหมครับทั้งคนทำทั้งคนแชร์ครับครับผมแล้วคนที่ต่อว่าด้วยใช่แล้วคนที่ต่อว่าแต่พวกที่ต่อว่านี่เราไปแจ้งสน.ครับเพราะว่าทางนี้เขาไม่บอกให้การสอบสวนไม่ใช่เขาไม่คดีหมิ่นประมาทแล้วหมิ่นประมาทเราต้องไปฟ้องเองที่สน.ก็เดี๋ยวจะไปสน.ยานนาวาเพราะเราเจอที่นั่นวันนี้เรารวบรวมข้อมูลมากี่รายคะก็คงไม่หลายรายแล้วครับเอารายใหญ่ๆหน่อยเพจเดิมอ่ะไม่เพจเดิมนี่คนละกรณีฮะเพจเดิมไม่เกี่ยวนะมันเป็นเพจเดิมนี่เขาดำเนินการกันอยู่เพราะหลักฐานพร้อมหมดแล้วครับผมแต่อันนี้เป็นคนที่มาทำโปสเตอร์แล้วคนที่มาโพสต์ว่าโพสต์อานนท์จะเอามาทำเรื่องพวกนี้มาทำหนังอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าสาเหตุอะไรคะที่คนถึงเข้าใจว่าพี่โพสต์อาจจะดึงเรื่องมันไม่มีอะไรจะทำครับมันก็เลยหาเรื่องด่าเราก็ไม่ด่าแล้วเราก็จับครับคนที่ทำนี่คือเขาเคยมีปัญหาพี่อะไรป่ะไม่รู้จักใครไม่รู้จักพี่ไม่รู้จักเป็นคนโซเชียลพี่บอกให้เลยว่าไอโซเชียลทั้งหมดที่มันด่ากันเนี่ยพี่ไม่เคยดูมีแต่คนมาบอกแล้วตอนนี้แบบไปเจอแท็กซี่ไงมันก็เลยเอาไม่ไหวแล้วขนาดใช่แท็กซี่ยังมาถามเลยคือเราจะทำหนังหรือไม่ทำหนังมันเป็นสิทธิ์ของเราแต่เราพูดไปแล้วว่าเราไม่ได้ทำแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะทำเพราะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะฮะแต่อย่างเรื่องโค้ชเอกอย่างเงี้ยแล้วมีรายการทีวีมาสัมภาษณ์นะฮะเราก็บอกว่าประวัติเขาน่าสนใจคือเขาบอกว่าโค้ชเอกที่ได้ข่าวมาว่าโค้ชเอกกำพร้าเนี่ยไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่เขาเป็นคนดีนะดีได้ไงแต่ทำไมคนที่เป็นอีพวกที่มันด่าเรามีพ่อมีแม่ทำไมมันเป็นคนเลวไงคือเราไม่จะทำแน่นอนเพราะว่ามันประเด็นเซนซิทีฟเกินไปใช่เราไม่เคยคิดเลยน้องเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในหัวแล้วมันต้องใช้เงินเป็นแบบมหาศาลนะไม่ใช่ใช้20-30ล้านเหมือนดังที่เราเคยทำไงแต่นี่เราแล้วไม่เคยคิดแล้วอยู่ข่าวมันออกมาเพราะข่าวมันออกมาปุ๊บนักข่าวมาสัมภาษณ์แสดงว่ามันบิดเบือนไงเพราะเราไม่เคยพูดเราก็เลยเอาซะหน่อยเพราะว่ามันเงียบมานานพี่เงียบมานานคือแบบไม่ค่อยแบบจริงๆอ่ะพี่ไม่ใส่ใจเลยกับไอ้พวกโซเชียลเนี่ยแต่พอดีไปเจอแท็กซี่ไงขนาดเขาก็ไม่ได้ด่าอะไรพี่นะเขาก็บอกจะทำหนังเหรออะไรเราบอกว่าพี่ผมไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยมันบิดเบือนจนที่คนเขาไม่รู้ความจริงเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงไงเพราะพี่แท็กซี่เขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะฮะเราก็พอพี่แท็กซี่มาทักเรานี่ขนาดคนพวกนี้เขายังพวกแท็กซี่พวกแม่ค้าอะไรเขายังคิดไปตามที่มันผิดแล้วก็มาฟ้องแต่ว่าถ้าพี่ตั้งโต๊ะแถลงว่าพี่ไม่ได้ทำหนังเรื่องนี้มันก็อาจจะไม่ต้องมาฟ้องที่ปตท.อ๋อมันไม่ใช่เรื่องพี่จะต้องไปแถลงเพราะพี่เป็นแบบคนไม่ค่อยชอบแถลงอะไรอยู่แล้วนะน้องสังเกตดูพี่มีข่าวอะไรพี่จะไม่ตั้งโต๊ะแถลงเพราะว่าก็เงียบไปหลายอันแล้วก็นักข่าวมาถามก็อะไรแต่ตอนนี้มันไม่ไหวแล้วไงน้องมันด่ามันไม่ได้ด่าแบบอะไรมันด่าแบบเล่นพ่อล่อแม่กันแล้วไงแล้วเราก็มีสิทธิ์ป้องกันตัวเองถูกต้องไหมเพราะเราก็ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์นะคิดว่าการถ้าสมมติว่าครั้งนี้ที่แจ้งถ้าแจ้งจะจัดการได้ไหมคะเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้พี่ก็แจ้งไปแล้วรอบนึงอ๋ออันนั้นคุณกรณีฮะอันนั้นเขากำลังจัดการกันอยู่ทนายความกำลังให้ทนายรณรงค์กำลังจัดการอยู่อันนี้พี่มาเองเพราะว่ามันคนละคดีกันคนที่ทำรูปเนี้ยเขาเคยด่าหรือเคยอะไรก่อนหน้านี้พี่ไม่รู้จักเลยว่าเป็นใครมีกี่อันฮะพี่ก็ทำหลายอันแต่ตอนนี้เราหาได้มาเฉพาะพวกที่แชร์ไงพวกที่แชร์ก็ต้องโดนด้วยพอแชร์ปุ๊บคนเข้ามาด่าก็บิดเบือนหมดนะฮะเราก็เลยมาแจ้งแต่เป็นภาพลักษณะไหนฮะที่เข้าไปแชร์ก็เอาภาพรูปเก่าเรามาทำเป็นใหม่แล้วบอกพจน์อานนท์จะสร้างใส่ข้อความใหม่ใช่แล้วก็บอกว่าแล้วไอ้คนที่เข้ามาด่าก็ด่าหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเหมือนหลายคอมเมนต์หมดพี่พจน์ชอบสร้างกระแสเกาะกระแสไม่สร้างกระแสเนาะพี่อยู่ของพี่เฉยๆทุกคนมาสร้างกระแสให้พี่เองไม่ได้สนใจอะไรเลยก็นั่งดูข่าว
ตามปกติเหมือนที่คนอื่นดูเหมือนพี่ทำอะไรเขาเรียกว่าตอนนี้เหมือนสังคมกำลังจับตาพี่ผมแบบพี่รู้สึกยังไงบ้างว่าเวลาไม่มันเป็นบางกรณีน้องอย่างแบบว่าอย่างแบบว่าศพเด็กสมัยนู้นอ่ะมันก็มีข่าวตั้งนานแล้วแล้วพี่ก็เอามาทำมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วตายโหงก็มีข่าวอยู่แล้วเราก็เอามาทำซึ่งมันทิ้งไป 2-3 ปีแล้วซึ่งพวกนั้นมันเป็นอะไรที่เราเอาเราเอาต้นแง่ในสังคมมาอยู่แล้วแต่เรื่องถ้ำเนี่ยเราไม่พูดว่าจะทำแต่พวกนั้นเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะทำอันนั้นไม่เป็นไรเพราะว่าข้อมูลจริงแต่ตอนนี้มันเป็นข้อมูลเท็จไงพอเราบอกว่าเราไม่ได้ทำแต่คนอื่นเราไปพูดว่าเราทำเนี่ยเราก็เสียหายคนก็เลยอาจจะคิดว่าจากเหตุการณ์ก่อนเรื่องก่อนๆที่เราทำไม่เนาะไม่งั้นพี่ก็ทำทุกเหตุการณ์สิ เหตุการณ์เยอะจะตายบ้านเราอ่ะ มันแล้วแต่มันอยู่ที่ที่ว่าเรา อยากทำอะไรใช่ถ้าอยากทำเดี๋ยวจะบอกเองไม่ต้องสารแน่มาปั้นแต่งให้พี่วุฒิไอเพจไอเนี่ยคือมันเริ่มแชร์เรื่องอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ไม่รู้เลยมีแต่คนมาเล่าให้ฟังมีแต่ข่าวพี่รู้เราทราบแล้วเราเห็นเมื่อไหร่อ่ะก็นักข่าวมาขอมาบอกว่าพี่พจน์จะสร้างหนังเหรอก็นักข่าวนี่แหละในการทีวีอะไรอย่างเงี้ยแหละประมาณไหนต้นประมาณวันที่เท่าไหร่สัปดาห์ที่ผ่านมาอุ้ยหลายอาทิตย์แล้วเนาะ2-3 อาทิตย์แล้วอันนี้ตัดสินใจอยู่นานไหมคะโอ้ก็คิดอยู่ก็ไปเจอแท็กซี่นี่แหละมันจุดประกายขึ้นมาก็เอาซะหน่อยเป็นช่วงที่เขากำลังช่วยเด็กกันอยู่ใช่ไหมใช่ช่วงอุ้ยก่อนพอมีข่าวปุ๊บ 2-3 วันข่าวพี่ก็ออกแล้วว่าคนก็มาด่าว่าพี่เกาะกระแสกูจะไปเกาะหรือกูนอนอยู่บ้านทั้งวันแต่ในสมองเราไม่เคยคิดที่จะสร้างไม่เคยคิดเลยฝันนี้เราไม่เอาเลยไม่เอาเพราะว่ามันไม่ใช่พี่รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ทุนน้อยๆน้องเข้าใจมั้ยไอ้พวกที่แบบทำเป็นรู้ดีทำเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยมึงรู้ป่ะว่าหนังอย่างเงี้ยมันใช้เงินเท่าไหร่100ล้านก็ไม่อยู่200ล้านก็ไม่อยู่ทุนน่ะแล้วเขาขนกันไปเท่าไหร่อ่ะเครื่องสูบน้ำกี่เครื่องทุกอย่างมันต้องเหมือนจริงให้หมดไงเราไม่เคยคิดอยู่แล้วแต่แบบว่ามาพูดกันแบบเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาซะหน่อยอ่ะพูดถึงในแง่ของความรู้สึกอ่ะพี่หลังจากที่พี่โดนโจมตีทุกเรื่องลำคาญลำคาญเพราะว่าพี่ก็ช้อปปิ้งสนุกสนานของพี่ไปมีงานทำกินข้าวกินอาหารดีๆอะไรก็โพสต์กันไปนะฮะแต่มันลำคาญมันเยอะไปแล้วไงคุณไม่มีสิทธิ์มาด่าผมเพราะผมก็ไม่ใช่เป็นใช่ไหมบางทีเด็กมัธยมเด็กธรรมดาเนี่ยก็ต้องจับมันเข้าคุกซะหน่อยเพราะว่าปากมันดีเพราะเราไม่ได้ไปเคยไปยุ่งอะไรเขาพูดก็พูดง่ายๆคือเราไม่เคยที่จะไปรู้จักพวกเขาแล้วก็ไม่เคยที่จะไปทำร้ายพวกเขาไม่เคยที่จะว่าเขาแล้วเขามาลุมทำร้ายพี่ทำไมเพราะพี่ก็ต้องทำงานหาเลี้ยงเขาเรียกอะไรทีมงานพี่ต้อง30-40ชีวิตไหนจะแบบพ่อแม่พี่ไหนจะอะไรอ่ะคือมันเยอะไปแล้วไงเราไม่สนใจจนเราไม่สนใจจนทนไม่ไหวแล้วมันกระทบกระเทือนจิตใจไหมพี่เพราะบางคอมเมนต์ไม่พี่ไม่ได้รู้พี่ไม่สนใจเลยแต่พี่มาสนใจตอนแท็กซี่นี่แหละ เพราะว่าขนาดแท็กซี่ยังมาถามแล้วคิดเออคนอื่นจะไม่สนใจอะไรอย่างนี้ไงคืออันนี้อยากให้เป็นตัวอย่างของคนใช้โซเชียลอะไรอย่างนี้ค่ะตัวอย่างว่าคุณไม่มีสิทธิ์ไปด่าชาวบ้านคุณไม่มีสิทธิ์ไปเสิร์ฟเรื่องชาวบ้านนะคุณเอาตัวเองให้รอดก่อนนะฮะเพราะว่าพี่เอาให้ถึงที่สุดแน่นอนเอาให้ถึงที่สุดแน่นอนเหมือนกรณีของสมัยก่อนที่กาละแมเขาก็เอาเรื่องแล้วก็ชื่ออะไรปลื้มอะไรเขาก็เอาเรื่องตอนนี้พี่แบบเฉยๆไงพอไม่สนใจมันก็กลายเป็นแบบอันนี้เราไม่ได้พาดพิงกันแม้หรือใดนะเราพูดแค่ว่าเคยมันมีแบบนี้มาแล้วเราก็ต้องเอาบ้างนะฮะไม่งั้นมันจะเคยตัวเกินไปคิดว่าเคสนี้เนี่ยเราจะประสบผลสำเร็จไหมครับสำเร็จไม่สำเร็จก็เอาสัก10คนให้เห็นนะว่าจะต้องใช่ไม่งั้นแบบว่ามันก็10คนแล้ววันนี้รวบรวมมาอุ้ยน้องรวบรวมมาเยอะกว่านั้นเยอะกว่าแต่เอาแค่10คนพอเลย10คน20คนที่มันแรงๆอะฮะเอาซะหน่อยคือเนี่ยที่ข้อความที่มันแรงๆมากก็อันไหนแจ้งความได้ก็แจ้งเลยครับเพราะว่าเพจหนึ่งเราก็แจ้งความหมิ่นประมาทไปแล้วเรียกค่าเสียหายไปแล้วแล้วก็เป็นคดีแพ่งเดี๋ยวกำลังทนายคุณรณชัยเขากำลังรวบรวมไอ้รณรงค์เขากำลังรวบรวมข้อมูลเดี๋ยวจะยื่นในเร็วนี้สรุปวันนี้เรามาจะมาแจ้งข้อหาอะไรบ้างนะครับข้อหาบิดเบือนข้อเท็จจริงลงในนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อะไรมันยาวเนาะน่าจะสั้นๆแปลว่าบิดเบือนข้อเท็จจริงอยู่ในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างภาพที่เขาโพสต์เข้าข่ายตรงนี้เลยหรือเปล่ามันบิดเบือนหมดว่าเพราะพี่ไม่เคยพูดก่อนว่าพี่จะทำเนี่ยเข้าใจปะไม่เคยพูดก็ลองดูสักตั้งนะฮะเพราะเราโดนมาเยอะแล้วครับผมไหนก็มาแล้วให้กำลังใจหมูป่าหน่อยอ๋อก็ดีใจนะครับที่เขาปลอดภัยแล้วก็ออกมานะฮะแล้วก็คือจริงๆเราก็เชียร์หมูป่าอยู่แล้วแต่เราไม่ถึงขนาดแบบ
คือจริงๆฮีโร่ของฮีโร่ในงานนี้ก็คือพวกซิลพวกอะไรอย่างนี้แต่หมูป่าก็คือผู้ประสบภัยไงเราก็ให้กำลังใจอยู่แล้วแล้วอย่างตัวอย่างดีๆอย่างโค้ชเอกอย่างเงี้ยเขาสามารถดูแลคน12คนให้รอดพ้นออกมาได้อะไรเงี้ยหมายถึงว่า10คน10อยู่ๆกัน10กว่าวันบางคนถ้ามันไม่นั่นจริงๆอ่ะมันก็แบบไม่รอดใช่มั้ยแต่นี้โค้ชเอกเอาให้แล้วเด็กแข็งแรงมากแล้วก็อะไรที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างอะไรที่ไม่ดีก็อย่าเอาเป็นตัวอย่างนะก็ให้กำลังใจอยากฝากถึงคนที่เขาว่าเรายังไงบ้างอยากต่อว่าคนที่เขาว่าเราก็หยุดเถอะไปทำมาหาแดกเฮ้ยไปทำมาหากินเพราะว่าโอ้โหไปทำมาหากินกันนะฮะอย่ามายุ่งเรื่องชาวบ้านเลยเพราะบางทีการยุ่งเรื่องชาวบ้านมากๆเนี่ยชีวิตเราไม่เจริญหรอกเพราะมัวแต่อิจฉาริษยาเขาว่าเขาจะได้ดีเขาจะอะไรกว่าไปหากินดีกว่านะฮะทำมาหากินนะฮะไม่รู้จะทำอะไรก็คิดต้องหากินนะคนเราจะมามัวแต่ยุ่งเรื่องชาวบ้านเพราะสังคมสมัยนี้มันยุ่งเรื่องชาวบ้านกันเยอะเกินไปไงจนบางคนเขาลำคาญเนี่ยแล้วก็บอกว่าหยุดยุ่งเรื่องชาวบ้านเดี๋ยวจะมาหากินดีกว่าเพราะว่าทุกคนก็มีรักชีวิตรักมีสิทธิ์ที่จะมาป้องกันนะครับคือว่าขออนุญาตตั้งนิดนึงครับครับจะไปลงชื่อมันคนละคนต่างต่างคือไม่ได้ครับผมใช่ครับแล้วที่มาจดนั้นนะที่มาตั้งแต่ปีแรกอีกเดือนข้อเท็จจริงแล้วก็มีประมาณก็ได้